แอบตอบแซบหลังโดนหนุ่มรุ่นน้องยอด รีดพี่แอปเปลี่ยนไปเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวแอปทักะออนเพราะมีผลงานมาให้ได้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นละครงานพิธีกรซึ่งตอนนี้เจ้าตัวได้เป็นพิธีกรประจำในรายการสามแซบอีกด้วยต้องบอกเลยว่าหลังจากมาทำงานนี้แล้วแอปก็อัพสกิลความแซบสมชื่อรายการเลยเลยค่ะเรียกได้ว่าทำอะไรจะหยอดรับส่งมุกก็คล่องมากขึ้นล่าสุดทำเอาผู้ร่วมรายการรวมถึงแฟนๆ ากนเลยเพล่าสุดพระเอกหนุ่มริววชิรวิทอรันธนวงศ์และนางเอกสาวแยมมะทิราได้มาเป็นพแขกรับเชิญซึ่งในบางช่วงบางตอนริวก็ได้หยอดแอบว่าถ้าอยากจะชวนกินข้าวก่อนที่พี่แอป,ปจะกลับได้ไหมครับแล้วน้องปีใหม่จะว่าไหมซึ่งแอป,ปก็ตอบเลยว่าใครอะคะน้องคือใครหรอคะ ห้ามกลางเสียงฮือฮาจากผู้ร่วมรายการเลยเหลอคะ่ะแหมพอผู้ชายทวนทานข้าวก็ลืมลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เลยนะคะคุณแม่เอาเป็นว่าจะโดนแซลยังไงบ้างไปอ่านกันเลยคะ่ะช่วยแม่ด้วยอย่ายก็ลืมน้องปีใหม่คือใครเหรอคะ h t a กก็เด็กมันยั่ว h t a g ชวนกินข้าว t a g รักแท้แค่ก่อนเกิด t ท g ทางแม่เขาละแทกสามแซบชมย้อนหลังในทาง YouTube Poly+ าสเอนเตอร์เทนเมนตนะคะ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยใครที่เคยแกล้งแม่ไว้ระวังตัวนิดนึงแหมแอป,ปเปลี่ยนไปเริศดม,มากแม่แม่แอป,ปน่ารักเยี่ยมไปเลยค่ะทำไมแม่เป็นคนตลกแบบนี้ฮ่าฮ่าาทำเอาแฟนๆคอมเมนต์กันยกใหญ่แม่ว่าแม่แอปเปลี่ยนไปแหมถ้าเป็นเมื่อก่อนคงทำหน้างงๆาอๆตามสไตล์คุณแม่แต่เดี๋ยวนี้สามารถยิงมุกกลับได้เลยแหละค่ะเรียกได้ว่าอั s ส i l l ความแซบตามชื่อรายการกันเลยทีเดียวอีก หน่งนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเพราะตอนแรกจะโดนติ่งว่าไม่เหมาะกับรายการแต่เจ้าตัวก็พยายามปรับและทำตัวเองให้เข้ากับรายการให้ได้น่าวรเยี่ยมเลยค่ะ